อ้วนลงพุงคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะอุ๋ยอ้วนลงพุงหลายคนถูกทักว่าคืนนี้อ้วนลงพุงนะอ้วนลงพุงตรงกับภาษาอังกฤษว่า abdominal obesity ค่ะเราดูจากอะไรในผู้ชายเส้นรอบเอวต้องมากกว่า90เซนหรือมากกว่า36นิ้วส่วนในผู้หญิงเส้นรอบเอวต้องมากกว่า80เซนหรือมากกว่า32นิ้วค่ะเนื่องจากการมีเส้นรอบเอวที่มากกว่าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นในคนเอเชียนั้นพี่ปราบอกเลยเขามีงานวิจัยแล้วค่ะว่ามันมีความสัมพันธ์กับการมีไขมันสะสมภายในช่องท้องหรือ visceral fat ซึ่งมีมากทำให้เราเกิดลูกเรื้อรังต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่2ความดันสูงไขมันผิดปกติเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งโรคอื่นๆมากมายวันนี้รีบเช็คตัวเองเลยนะคะคุณอ้วนลงพุงหรือเปล่ามันเสี่ยงต่อภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเชื่อพี่ปลานะคะ